สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูง่ายๆนะคะที่ทำได้ด้วยไมโครเวฟเครื่องเดียวมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะกับเมนูนี้เลยค่ะต้มยำไข่เจียวน้ำข้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะอย่างแรกเลยคือไข่ไก่ค่ะวันนี้พัดใช้4ฟองนะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำมันพืช นะคะ3ตัวนี้นะคะเราจะทำเป็นไข่เจียวค่ะสำหรับเครื่องต้มยำนะคะก็จะประกอบด้วยน้ำเปล่านะคะมีใบมะกรูดหอมแดงพริกแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ข่าค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะคะพริกเผาค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวผักชีฝรั่งแล้วก็นมข้นรสจืดค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำไข่เจียวกันก่อนนะคะเราก็จะตอกไข่นะคะใส่ชามผสมกันเลยค่ะทำการตีไข่ให้แตกเลยนะคะพร้อมด้วยปรุงรสเราจะปรุงรสกันด้วยนี่นะคะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็เราจะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยนะคะประมาณน้ำมันพืชที่เราใช้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลางนะคะ3นาทีค่ะตอนนี้นะคะไข่เจียวของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรานำมานำออกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักไข่เจียวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำซุปต้มยำกันค่ะเริ่มจากการเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะในภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยข่าตะไคร้นะคะหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็พริกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง2นาทีค่ะเมื่อผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะเราก็จะใส่พริกเผาลงไปเลยค่ะนมข้นจืดนะคะพร้อมปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะมะนาวค่ะชิมรสตามชอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยแล้วก็ไข่เจียวค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนะคะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยผักชีฝรั่งนะคะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไข่เจียวต้มยำน้ำข้นเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะแล้วพัดจะไปฝึกทำแล้วมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ